ราะว่าละครน้อยลงใช่ครับละครน้อยลงไม่ได้คิดว่าตัวเองฮอตเลยนะฮะอาจจะมีช่วงออกมาจากบ้านใหม่ๆแต่ตอนนั้นออกปุ๊บห้างแตกปุ๊บน้ำท่วมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเคยชินกับการไม่ได้ฮอตมากแต่เราคุยเรื่องนี้กันตลอดเวลาแล้วว่าเมื่อไหร่ดีนะแต่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอยดูคอยดูคอยดูอะไรเงี้ยครับขายของอะไรเงี้ยครับอย่างปีนึงนี่คือเราเลือกรับใช่ไหมว่าแบบปีนี้แค่เลือกเดียวอะไรจริงๆไม่ได้เลือกครับรับหมดนะครับจริงๆใช่ครับแต่ว่าอยู่ที่คิวเพราะว่าซิทคอมมันพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยถ้ารับได้ก็คือจันทร์อังคารพุธเพราะฉะนั้นก็มันจะเข้ามาก็ทีละเรื่องถ้า2เรื่องมันก็จะไปชนกับซิทคอมอะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งคิวกันยากเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่สล็อตวันจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยครับที่แบบข่าวออกไปว่าเราแบบว่าไม่ฮอตเหมือนแต่ก่อนเงี้ยผมไม่ได้คิดว่าตัวเองฮอตเลยนะฮะใช่ครับก็คิดว่าตัวเองเรื่อยๆมาตลอดตั้งแต่ประกวดเสร็จแล้วเราไม่ได้มีช่วงจังหวะที่แบบพีคมากๆแบบว่าห้างแตกอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วงออกมาจากบ้านใหม่ๆแต่ตอนนั้นออกปุ๊บห้างแตกปุ๊บน้ำท่วมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเคยชินกับการไม่ได้ฮอตมากอะไรเงี้ยน้ำท่วมกลับบ้านเราคิดว่าเราอยู่ตรงนี้มาได้13ปีแล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นใช่ครับเราก็สแกนตัวเองตลอดเวลาว่าแบบตอนนี้เรามีศักยภาพยังไงจะเดินทางยังไงต่ออะไรเงี้ยครับก็พยายามมองตัวเองเยอะๆเราจะได้แบบรู้ว่าเราควรจะอยู่จุดไหนไปยังไงต่ออะไรเงี้ยครับชอบงานพิธีกรไหมพิธีกรก็มีครับมีครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วก็อยากมีอีกนะครับได้ครับชอบมากล่าสุดก็ไปด้วยกันมาไปฮันนีมูนซ้อมฮันนีมูนต่อซ้อมครับซ้อมตลอด ถือว่าไปล่องเรือมาล่องเรือแม่น้ำสวยมากสวยมากอะไรครับอันนี้ซ้อมฮันนีมูนแล้วฮันนีมูนจริงเหรอคะต่อยังคุยกันตลอดคุยตลอดครับคุยตลอดครับแต่เราก็ตั้งใจทำงานกันก่อนนะครับแต่ก็มีคุยเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีข่าวดีก็จะรีบบอกทันทีนะครับกี่ปีแล้ว9ปี9ปีย่างปีที่10แล้วครับใช่ครับจริงๆเขามีถามมีอะไรอย่างงี้มั้ยหรือพูดคุยกันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายครอบครัวครอบครัวเราเจอกันตลอดแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับแต่เราคุยเรื่องนี้กันตลอดเวลาแล้วว่าเมื่อไหร่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้แต่ช่วงนี้ยังไม่พร้อมขอแบบตั้งใจทำงานเก็บเงินก่อนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเพิ่งซื้อบ้านไปถ้าหนี้บ้านมันลดลงมานิดนึงก็ผมว่าน่าจะโอเคแล้วเบาขึ้นตอนนี้เราก็ตั้งใจทำงานก่อนแล้วก็มีคุยกันตลอดครับว่าจะยังไงดีแต่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกวันเนี้ยโป๊ะ อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูอะไรเงี้ยครับแล้วคนรอบข้างมีแบบกดดันไหมครับแบบเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยครับไม่มีกดดันอะไรเลยครับมีแค่แซวๆแบบพี่ๆนี่แหละครับเมื่อไหร่จะถึงคิวเราอะไรเงี้ยเวลาไปงานแต่งคนอื่นอะไรเงี้ยครับพี่ต่อไปคิดไหมว่าแบบอันนี้ก็9ปีแล้วเนาะครับก็คิดไหมเหรอครับคิดตลอดครับคิดตลอดแต่เราก็ต้องคุยกันตลอดทั้งสองฝ่ายด้วยว่ายังไงอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ที่ไม่พอก็คือติดอะไรติดแค่เงินเรื่องเงินมาจริงๆเรื่องเงินอะเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าเอ้ยผมอยากให้บ้านหลังนี้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเพอร์เฟกต์ก่อนอะไรเงี้ยครับทามมิ่งตอนช่วงนี้งานเข้างานอะไรมาเงี้ยแบบคงยังไม่มีเวลาแบบแบ่งอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วงเวลาที่แก๊ปว่างๆอะไรอาจจะแบบอาจจะมีข่าวดีครับนี่ครับวันนี้ก็พยายามรีบโปะอยู่ครับเพราะหลังแรกหมดแล้วเพิ่งโปะเมื่อต้นปีได้หลังแรกแล้วอันนี้หลังที่สองเขาเรียกหาอะไรฮะเล็ก40ล้าน30ประมาณนั้นก็ไม่เล็กประมาณนั้นบ้านแมวครับไม่ใช่บ้านคนบ้านแมวเป็นคฤหาสน์แมวครับห้องคนเล็กมากห้องแมวใหญ่มากใช่ครับบ้านแมวซื้อบ้านให้แมวคือทำให้แมวโดยเฉพาะเลยครับเลือกบ้านนี้เพราะว่าแมวนะฮะก็คือบ้านนี้ทำเลปุ๊บสร้างห้องแมวได้ไหมถ้าสร้างไม่ได้ผมเปลี่ยนบ้านเลยบ้านหลังนี้ได้หลังนี้พอดีอะไรเงี้ยก็เลยตกลงตอนนี้มีน้องกี่ตัวแล้วคะ7คนครับ7ตัวไม่ใช่7คน7ตัวครับ7ตัวก็เต็มที่แล้วครับทำหมันหมดแล้วเรียบร้อยทำหมันหมดแล้วไม่ครับเพราะคนจะให้เยอะมากเลยก็ทำหมันหมดแล้วเรียบร้อยใช่คนออกมาทำงานนะให้แมวอยู่ใช่ครับใช่แต่ก็มีความสุขครับทำให้แมวท่านแมวครับใช่การแบบซ้อมเหมือนแบบจะเลี้ยงลูกไปด้วยป่ะเหมือนกันอ๋อซ้อมเลี้ยงลูกอะฮะช่วงนี้เลี้ยงหลานมันมือมากครับตอนนี้ใช่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันเลี้ยงอะไรของตัวเองหรอพี่สาวพอไปเลี้ยงพอไปเลี้ยงหลาน
ผมคิดว่าผมไม่น่ามีนะครับเลี้ยงแมวนี่ก็พอแล้วใช่ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ